วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันพฤหัสบดีที่15 กรกฎาคม 2564ค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณธีติกรและดิฉันณทิพย์ลดาค่ะวันนี้เองหุ้นไทยเปิดตลาดมาก็ถือว่าอยู่ในแดนบวกนะครับบวกขึ้นมาประมาณ 4-7 จุดนะครับยังเคลื่อนไหวในกรอบประมาณนี้นะฮะแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงทรงตัวในระดับสูงนะครับที่ประมาณ 9,000 รายในวันนี้นะครับตัวเลขยังไม่เป็นทางการเนี่ยออกมาแล้วแต่ว่าก็มีปัจจัยบวกจากต่างประเทศนี่นะครับถ้อยแถลงของทางเจอโรมพาวเวลนะครับเกี่ยวข้องกับนโยบายการเงินในช่วงครึ่งปีแรกที่มีการแถลงต่อสภาคองเกรสของทางสหรัฐเนี่ยก็ออกมาแสดงท่าทีที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าคงไม่เร่งที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วนะฮะแล้วก็เรื่องของมาตรการ QE ขนาดวงเงิน 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนเนี่ยคงไม่น่าจะลดขนาดในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับแม้ว่าเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมีการรายงานกันมาเมื่อวานนี้ถือว่าปรับตัวสูงที่สุดนะฮะในรอบกว่า13เดือนทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูงระดับ 5.4% แต่ว่าพอทางเจอโรมพาวเวลออกมาแถลงการแบบนี้นะครับแล้วก็ข่าวสารออกมาเนี่ยก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับ3ดัชนีมีการเคลื่อนไหวในแดนบวกทั้งสิ้นนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวคราวที่น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาพการลงทุนมาได้นะครับแรงกดดันด้านอัตราดอกเบี้ยที่จะขึ้นเร็วเนี่ยอาจจะลดน้อยลงไปนั่นเองครับซึ่งบรรยากาศนี้เนี่ยนะคะก็หนุนนำทำให้สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำนะคะพุ่งทะยานเลยค่ะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะกว่า15 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะแล้วก็ส่งผลทำให้ตลาดหุ้นในเช้าวันนี้นะคะถ้าหากว่ามองในฝากฝั่งของเอเชียจะเห็นได้ว่าทิศทางของราคาทองคำที่มีการซื้อขายในเช้าวันนี้ของตลาดเอเชียนั้นก็ปรับตัวทรงอยู่ในระดับสูงแล้วค่ะตอนนี้ก็ยืนอยู่สักประมาณ 1,826 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะยังมีแนวโน้มของการปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นมีการอ่อนค่าบอนยิวพันธบัตรรัฐบาลในระยะเวลา10ปีนั้นปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าปัจจัยดังกล่าวนั้นไม่ได้ส่งผลทำให้บรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นเอเชียนั้นคึกคักสักเท่าไหร่ละค่ะสาเหตุเป็นเพราะว่ามีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝากฝั่งของญี่ปุ่นนะคะเมื่อวานนี้มีการรายงานตัวเลขสูงถึงระดับ 1,000 รายก็กดดันทำให้ทิศทางของตลาดหุ้นนิเคอินั้นปรับตัวร่วงลงกว่า267จุดค่ะส่วนทางด้านของฝากฝั่งจีนถึงแม้ว่าวันนี้นะคะจะมีการเปิดเผยตัวเลขอัตราเติบโตของเศรษฐกิจในไตรมาสที่2นะคะออกมาเติบโต 7.9% นะคะเนื่องจากว่าการส่งออกสินค้าหรือแม้กระทั่งการผลิตภาคอุตสาหกรรมนั้นเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งแต่ก็ไม่ได้หนุนนำทำให้บรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นฮ่องกงหรือว่าจีนนั้นคึกคักสักเท่าไหร่แล้วค่ะยังคงกังวลกับสถานการณ์นะคะไม่เพียงเท่านี้ถ้าเรามาดูทิศทางของราคาน้ำมันซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนในตลาดโซนเอเชียนะคะก็จะเห็นได้ว่าราคานั้นขยับปรับลดลงแล้วค่ะล่าสุดนั้นมายืนอยู่ที่$72.08 สำหรับเวสเท็กซัสส่วนเบรนท์นั้นก็เกาะอยู่ที่ประมาณ$74นะคะต่อบาร์เรลหลังจากทางด้านของซาอุดีอาระเบียได้มีการตกลงในเรื่องของการเพิ่มกำลังการผลิตที่มากกว่าเดิมที่คาดการเอาไว้นะคะเดิมเนี่ยบอกว่าจะเพิ่มนะคะ 3.17 ล้านบาร์เรลต่อวันตอนนี้ข้อตกลงใหม่นั้นขยับขึ้นมาอยู่ที่3.65 ล้านบาร์เรลต่อวันค่ะครับมาดูข่าวสารในประเทศกันบ้าง นะครับธนาคารกรุงเทพก็มีการแจ้งให้กับผู้ใช้บริการนะครับจะมีการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อทำการปรับปรุงระบบในช่วงวันที่24-25 กรกฎาคมนี้ครับธนาคารกรุงเทพนะครับ BBL นะครับได้มีการแจ้งขออภัยในความไม่สะดวกกรณีขอปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นนะครับจะเกิดขึ้นในคืนวันเสาร์ที่24กรกฎาคมตั้งแต่เวลา 22:30 นถึงเช้าวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคมนะครับ2564เวลา 10:30 นโดยจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้บริการทุกประเภทของธนาคารได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับทางนี้บริการทุกประเภทของธนาคารจะเปิดใช้งานตามปกติในเวลา 10:30 นของวันอาทิตย์ที่25กรกฎาคม2564นะครับธนาคารก็แจ้งขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และก็ขอแนะนำให้ลูกค้าวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้ากรณีเร่งด่วนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่บัวหลวงโฟนโทร1333หรือ026455555ครับก็รู้ล่วงหน้านะคะจะได้วางแผนทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยนะคะไม่เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับทางด้านของการดูแลวิกฤตโควิด-19 นะปัจจุบันนี้ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อปรับตัวสูงขึ้นนะคะบางส่วนต้องมีการกักตัวที่บ้านล่าสุดค่ะทางด้านของโรบินฮูดนั้นช่วยสิริราชและรามาดูแลอาหารให้ผู้ป่วยโควิดที่รักษาตัวที่บ้านเป็นระยะเวลา14วันค่ะ
ทางด้านของคุณศรีหนาถล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัท Purple Ventures จำกัดผู้พัฒนาและให้บริการโรบินฮูดแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่กล่าวว่าจากสถานการณ์ที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศมีจำนวนสูงขึ้นจนทำให้เกิดภาวะขาดแคลนเตียงสำหรับรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลทางโรบินฮูดขออาสาให้การสนับสนุน2โรงพยาบาลรัฐได้แก่โรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลรามาธิบดีในการดูแลผู้ป่วยโควิดที่ได้รับการประเมินจากแพทย์ว่าสามารถรับการรักษาตัวที่บ้านหรือโฮมไอโซเลชันโดยโรบินฮูดจะเข้าไปช่วยสนับสนุนในเรื่องของมื้ออาหาร3มื้อและการจัดส่งตลอดระยะเวลา14วันให้ผู้ป่วยของทั้ง2โรงพยาบาลจำนวนรวม160คนคุณศรีหนาถกล่าวว่าได้ส่งอาหารจากร้านเคียงร้านค้าพันธมิตรของโรบินฮูดมาช่วยจัดเตรียมอาหาร3มื้อรวมถึงเอื้อเฟื้อแบ่งพื้นที่ร้าน2สาขามาใช้เป็นศูนย์กระจายอาหารนอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครไรเดอร์มาช่วยในการจัดส่งอาหารถึงบ้านโดยจะดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยในการจัดส่งอาหารอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถพักรักษาตัวที่บ้านได้อย่างปลอดภัยค่ะมาดูเรื่องแนวทางการช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆนะครับตอนนี้ธุรกิจเอกชนเข้ามาให้ความช่วยเหลือกันอย่างมากล่าสุดนี่เองเมืองไทยประกันชีวิตนะครับได้บริจาค1ล้านบาทจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจครับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนโดยคุณโพธิพงษ์ล่ำซำประธานกรรมการคุณยุพาล่ำซำและคุณสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะครับได้ร่วมบริจาคเงิน1ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลราชวิถีโดยมีนายแพทย์สมเกียรติละลิตวงศ์สาณัฐพูลบานุราวิถีแพทย์หญิงสุมิตราปิยะณัฐพูลผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกิจกรรมพิเศษโรงพยาบาลราชวิถีรับมอบเพื่อนำเงินดังกล่าวใช้ในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจยี่ห้อ VRC นะครับรุ่น Viela และช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 นั่นเองครับทุกกำลังใจนะคะส่งไปเพื่อที่จะช่วยให้วิกฤตสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศณปัจจุบันนั้นปรับตัวดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะวันนี้นะคะเริ่มมีการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนแล้วนะคะนำร่องในกลุ่มของธนาคารจะเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงหน้ากลับมาประเมินสถานการณ์กันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะมาในวันนี้เนี่ยนะคะบรรยากาศการซื้อขายล่าสุดนั้นสามารถยืนอยู่ในแดนบวกบวกต่อมาได้สักประมาณ 4.00 นะคะทิศทางการลงทุนจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน Trade Time ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมรองกรรมการผู้อำนวยการจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะสวัสดีค่ะพี่เทิดค่ะครับสวัสดีครับครับพี่เทิดครับวันนี้เองตลาดหุ้นไทยก็ถือว่าปรับบวกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เรื่องของสถานการณ์โควิดตอนนี้เองเนี่ยก็ยังถือว่ายังต้องจับตากันอยู่แม้ว่าปัจจัยต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการแถลงการของทางเฟดนะครับต่อทางสภาที่สร้างความมั่นใจเรื่องดอกเบี้ยขึ้นมาได้นะฮะตรงนี้เองเราคาดการแนวโน้มทิศทางอย่างไรต่อไปครับครับจริงๆเรามองภาพตลาดเนี่ยควอเตอร์3นะครับเราวาดภาพว่าจะเจอตัวที่เป็นบล็อกที่สำคัญเนี่ยอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องโควิดนะครับซึ่งผมว่าสถานการณ์ก็อาจจะยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเรื่องที่2คือเรื่องของสัญญาณเตือนจากเฟดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าผ่อนคลายไปนะครับแล้วเรื่องสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของ earning นะครับซึ่งเราเชื่อว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนควอเตอร์1ที่ประกาศไปแล้วเนี่ยนะฮะมันคือจุดสูงสุดของปีนะครับทีนี้พอมาไล่ดูแต่ละแฟกเตอร์ณตอนนี้เนี่ยนะครับเรื่องของตัวโควิดนะครับสถานการณ์ยังดูย่ำแย่อยู่นะครับแต่ว่าในมุมมองของเราเนี่ยเราเห็นภาพว่าด้วยมาตรการต่างๆที่รัฐมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยนะครับอย่างเช่นใช้ตัว ATK นะครับในการที่จะตรวจขึ้นมาได้เองนะครับซึ่งเราเชื่อว่าตรงนี้นะครับน่าจะทำให้สามารถตรวจพบนะครับแล้วก็สามารถแยกผู้ป่วยเนี่ยอาจจะรีพอร์ตตัวเลขที่มันสูงขึ้นนะครับแต่ผมมองว่ามันทำให้เห็นจุดต่ำสุดของเหตุการณ์เนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับทีนี้เวลาตลาดมีมุมมองเนี่ยอะไรก็ตามที่ตลาดเห็นว่าเรามองเห็นบอททอมแล้วเนี่ยนะครับตลาดก็จะมีการลดระดับนะครับของความกังวลเนี่ยลงไปได้นะครับส่วนเรื่องเฟดนะครับก่อนหน้านี้เราคิดว่าช่วงควอเตอร์3เนี่ยต้องระวังเรื่องการส่งสัญญาณลดระดับการเงินผ่อนคลายนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยพอฟังประธานเฟดนะครับที่ให้สัมภาษณ์ออกมาเนี่ยนะครับเราก็คิดว่าประเด็นนี้นะครับน้ำหนักในเรื่องของการที่จะเห็นการรีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือว่าลดระดับนโยบายการเงินผ่อนคลายเนี่ยก็จะลดลงนะครับเพราะนั้นภาพที่เรามองจากตรงนี้เนี่ยนะครับเดิมเนี่ยเราเคยบอกว่าตลาดนะครับดาวไซด์เนี่ยอาจจะประมาณสัก1510จุด
นะครับแต่พอเกิดได้พัฒนาการเชิงบวก2เรื่องตรงนี้นะครับเราคิดว่ามันจะทำให้ดาวไซด์เนี่ยถูกขยับขึ้นมานะครับเรามองที่ประมาณสัก 1,535 นะครับเพราะนั้นภาพที่เห็นตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตลาดเนี่ยยังอยู่ในภาวะที่ผันผวนแต่ว่าดาวไซด์มันจะถูกจำกัดมากขึ้นนะครับส่วนกรอบบริเวณที่เป็นแนวต้านเนี่ยอาจจะเห็นจุดแรกนะครับแถวๆ1580ถึง1585นะครับโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวต้านนะครับผมคิดว่าวิ่งอยู่ในกรอบประมาณนี้ครับแต่ว่าดาวไซด์เนี่ยผมคิดว่าจำกัดลงเมื่อเทียบกับในอดีตพอสมควรเลยครับค่ะถ้าหากว่าเรามองเนี่ยนะคะหาปัจจัยสนับสนุนบ้างค่ะทิศทางของผลประกอบการในประเทศนะคะวันนี้เริ่มมีการประกาศกันแล้วนะคะอย่างทางด้านของทิสโก้เองก็ประกาศออกมา 1.65 พันล้านสำหรับไตรมาสที่2ถือว่าเซอร์ไพรส์ตลาดไหมหรือว่าเป็นไปตามที่คาดคะแล้วแนวโน้มต่อไปจะเป็นยังไงคะสำหรับกลุ่มธนาคารค่ะทิสโก้ที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าที่เราคิดประมาณ 3.5% นะครับถือว่าอินไลน์ก็ได้นะครับเพราะนั้นจริงๆถ้าหากว่ามองภาพตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าทิสโก้นำมาแบบนี้นะครับผมก็เชื่อว่าโอกาสที่จะเห็นแบงก์ต่อๆไปประกาศตัวเลขออกมาแล้วยังอยู่ค่อนข้างดีเนี่ยยังมีอยู่มากพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้ที่เราเป็นห่วงมากกว่าก็คือว่าเรื่องของเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับพวกคอมโมดิตี้นะครับเพราะว่าในช่วงควอเตอร์ที่1ที่ผ่านมาเนี่ยมีการบุ๊กพวกสต็อกเกนนะครับหรือพวกสเปรดมาร์จิ้นของโปรดักต์เนี่ยเยอะมากนะครับเพราะว่าราคาคอมโมดิตี้ส่วนใหญ่นะครับสิ้นปีเทียบกับสิ้นควอเตอร์1เนี่ยแกปมันถางเยอะมากนะครับแต่ว่าสิ้นควอเตอร์1เทียบกับสิ้นควอเตอร์2เนี่ยแกปตรงนี้มันแคบลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากลับจะเป็นห่วงเซกเตอร์นี้มากกว่าที่ earning เนี่ยมันน่าจะดรอป Q1Q ครับผมครับพี่เทยครับถามถึงกลุ่มโรงพยาบาลกันบ้างนะครับมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะหวือหวาทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างทาง THG นะฮะที่มีข่าวเกี่ยวกับข้องกับการนำเข้าไฟเซอร์ขึ้นมาตรงนี้ราคาก็ขึ้นมาแรงถามถึงภาพรวมกลุ่มนี้ฮะว่าทิศทางยังไงต่อไปจากสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อตอนนี้แล้วก็อาจจะรวมถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลต่างๆด้วยฮะครับถ้าดูเซกเตอร์โรงแรมเนี่ยนะครับเราคิดว่าถ้ามองในเชิงผลประกอบการเนี่ยเราเห็นการฟื้นตัวกลับขึ้นมาเนี่ยชัดเจนนะครับจะต้องยิ่งโรงพยาบาลนะครับที่อยู่ในกลุ่มของที่มีรายได้หลักเนี่ยมาจากกลุ่มคนไข้พวกประกันสังคมนะครับเพราะว่ารายได้พวกโควิดจากการรักษาพวกโควิดพวกนี้เนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วราคาหุ้นเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นไปเยอะมากนะครับจนกระทั่งทำให้ราคาเนี่ยหลายๆตัวเริ่มที่จะตึงนะครับพอตึงเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างที่เห็นเมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับก็จะเห็นแรงขายทำกำไรนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมีการปรับตัวลดลงนะครับส่วนเรื่องของตัวการนำเข้าวัคซีนต่างๆนะครับเราคิดว่าก็น่าจะมีส่วนช่วยบ้างนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราลงเทียบน้ำหนักนะฮะของตัววัคซีนที่จะเข้ามานะครับกับฐานกำไรเดิมนะครับที่เข้าเป็นอยู่เนี่ยผมมองว่าส่วนใหญ่นะฮะอาจจะมีเบเนฟิตจากวัคซีนเข้ามาเนี่ยประมาณสัก 5% นะครับหรือไม่ค่อยเกินนะฮะกับเมื่อเทียบกับฐานกำไรเดิมนะครับตัวที่ได้เยอะหน่อยนะครับจะเป็น BCS นะครับเบเนฟิตที่ได้จากวัคซีนนำเข้าเนี่ยอาจจะเป็น 10-15%นะครับเพราะว่าฐานกำไรจะไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาเข้าไปเทรดดิ้งเก็งกำไรเนี่ยนะครับอาจจะต้องระวังดู 2-3 เรื่องนะครับอันแรกก็คือว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยถ้าเทียบกับ Fair Value ที่นักวิเคราะห์ทำเนี่ยมันเหลืออัพไซด์หรือเปล่านะครับแล้วที่2เนี่ยถ้าจะเก็งกำไรเรื่องตัววัคซีนนะครับโมเดอร์นาที่จะเอาเข้ามานะครับหรือว่าตัวใหม่ๆเนี่ยนะฮะก็ให้ดูว่าเบเนฟิตที่ได้นะครับก็คือเทียบกับฐานกำไรของเขาก่อนหน้านี้เนี่ยมันมากหรือมันน้อยนะครับแต่ว่าถ้าสนใจโรงพยาบาลตอนนี้นะครับก็คิดว่ากลุ่มพวกโรงพยาบาลเงินสดนะครับที่ถูกมองข้ามมาในอดีตเนี่ยแล้วราคามันแลกกาดมากๆเนี่ยผมกลับไปมองว่ากลุ่มตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่ขยับขึ้นในอนาคตมากกว่าครับค่ะพี่เทิดขาวันนี้ขอท็อปพิกติดไม้ติดมือเอาไว้ซะหน่อยค่ะเรามีคำแนะนำสำหรับตัวหุ้นยังไงบ้างคะครับตัวที่เราเลือกท็อปพิกวันนี้นะครับมี3ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือตัวดูโฮมนะครับตัวที่2เนี่ยเป็น GPSC นะครับแล้วตัวที่3เนี่ยเป็นตัว COM7 ครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับสวัสดีครับก็ถือว่าเป็นภาพการลงทุนนะคะที่ตอนนี้มีปัจจัยเชิงบวกมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมอาจจะต้องมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็เลือกเป็นรายตัวที่มีปัจจัยสนับสนุนด้วยครับส่วนหุ้นแนะนำของรายการเราเร็วนี้นะครับยังสรุปรวบรวมกันมาเช่นเคยนะครับวันนี้ Financial Cyrus นะครับแนะนำหุ้นอสังหานะครับสุภาลัยครับส่วนทางด้านของ ASL ค่ะมองไปที่ COM7 ค่ะ IRA แนะนำ CHG ครับส่วนทางด้านของฟิลิปนะคะมองไปที่โรงพยาบาลอย่าง BCH และก็ทางด้านของลีสซิ่งอย่างสวัสดิ์ค่ะ Asia Wealth นะครับแนะนำหุ้น THRE นะครับ SPVI แล้วก็ OTO ครับพักกันสักครู่นะคะหลังจากที่ราคาทองคำร้อนแรงแล้วก็พุ่งทะยานแบบนี้โอกาสไปต่อได้หรือไม่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
กลับมาติดตรวจสอบกันทิศทางราคาทองคำกันบ้างนะคะครับทองคำนี้ก็ถือว่าหลายคนก็เฝ้ารอติดตามนะครับสถานการณ์เป็นยังไงช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีความผันผวนนะฮะแล้วก็เรื่องของราคาเนี่ยที่สุดแล้วก็สามารถกลับมายืนเหนือ 1,800 ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเองหลากหลายปัจจัยครับเรื่องของการแถลงการของทางเฟดด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของความเคลื่อนไหวแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็ในไทยเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เราตรวจสอบกับทางคุณชลทิศนวลพรับนะครับผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทขั้วเซ็งเฮงโกลฟิวเจอร์จำกัดครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะขึ้นมาเยือนเหนือแนวต้านที่ก่อนหน้านี้คุณชลทิศให้ไว้ 1,800 ดอลลาร์ต่อทรอยออนแล้วนะคะ ขึ้นไปชนสักประมาณ 1,828 แต่ว่าผ่านไปไม่ได้เราประเมินกรอบการซื้อขายช่วงนี้ยังไงบ้างคะประเมินว่าราคาทองก็คงยังอยู่ในช่วงของการรีบาวด์อยู่นะครับก็เมื่อคืนนี้ก็เห็นที่มีคุณพาวเวลใช่ไหมท่านแถลงออกมาก็ดูดีอ่ะแต่ท่านเนี้ยถ้าเกิดว่าไปดูสิ่งที่ท่านพูดอ่ะก็บอกว่าจะทำ QE ต่อไปจะไม่รีบขึ้นดอกเบี้ยก็เป็นไปตามที่เขาเคยพูดนะครับแต่ว่าผมก็ยังเชื่อว่าท้ายที่สุดอ่ะเขาก็ต้องเริ่มมีการลดวงเงินน่ะเพราะว่าตอนนี้เราเห็นข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยออกมาดีใช่ไหมแต่ว่าบ้านเราจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยคิดว่าตอนนี้ทองน่าจะยังรีบาวด์ได้แล้วก็ไปดูว่าท้ายที่สุดเนี่ยคุณพาวเวลเขาจะส่งสัญญาณชัดๆเมื่อไหร่ซึ่งถ้าให้ผมเดาใจผู้ชายผมไม่ค่อยเก่งครับ ก็แต่ก็ประเมินว่าแจ็คสันโฮนั่นแหละครับเดือนสิงหาคมปลายเดือนเพราะว่าประธานเฟดมักจะออกลีลาออกแอคชั่นตรงนั้นนะฮะเป็นการส่งสัญญาเพราะนั้นณ ขณะนี้ตลาดก็คงคลายกังวลเรื่องนี้ลงได้ในระดับหนึ่งก็ราคาทองก็น่าจะปรับขึ้นไปเมื่อสักครู่พี่แพนถามกรอบเท่าไหร่ใช่ไหมครับตอนนี้แนวต้านเนี่ยอยู่มาสัก 1,833 ถ้าผ่านได้เนี่ยก็จะน่าจะกลับขึ้นไปสัก 1,860 เหรียญได้ครับครับทีนี้เองเนี่ยสัญญาณเรื่องของเงินเฟ้อบ้างครับรายงานกันมาเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยนะฮะถือว่าปรับตัวบวกขึ้นมาค่อนข้างแรงทีเดียวไอ้นัยยะตรงนี้เนี่ยเมื่อเทียบกับเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อกับเรื่องของแรงส่งที่จะนำไปสู่เรื่องของนโยบายด้านดอกเบี้ยแล้วก็ QE เนี่ยมันจะมีผลต่อทองในด้านไหนมากกว่ากันฮะคือเรียนอย่างนี้ครับปกติเนี่ยถ้าไม่มี QE ก่อนนะฮะถ้าไม่มี QE เนี่ยดอกเบี้ยขึ้นทุกคนมักจะกังวลว่าทองจะลงแต่ว่าโดยสถิติเนี่ยย้อนกลับไปดูนะฮะถ้าหากว่ามีเงินเฟ้อแล้วขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยทองจะขึ้นด้วยแต่รอบนี้มี QE ไงฮะผมก็เลยกลับไปดูเมื่อการลด QE ครั้งที่แล้วเนี่ยพอเสร็จพอเริ่มส่งสัญญาณลด QE เนี่ยทองมันจะลงก่อนนะฮะผมเลยเรียนว่าอันนี้อาจจะมองเป็นแค่การรีบาวไว้ก่อนแล้วจะลงไปตราบเท่าที่เฟดเขาจะหมด QE แล้วแล้วก็จะขึ้นดอกเบี้ยอันนั้นนะฮะทองจะกลับขึ้นมาได้เร็วเพราะฉะนั้นเรียนว่าเรื่องของไอ้เงินเฟ้อเนี่ยมันยังเป็นประเด็นหนุนอยู่แต่ว่าตลาดจะกังวลกันว่าถ้าเกิดว่ามีเงินเฟ้อเยอะๆแล้วเขาจะลด QE เนี่ยอันนี้มันอาจจะทำให้พอมีแรงขายกลับออกมาครับค่ะส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราประเมินสถานการณ์โควิด -19 ทั่วโลกนะตอนนี้สายพันธุ์เดลต้ามาแรงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ส่งผลทำให้ราคาทองคำนั้นพุ่งทะยานเหมือนกับช่วงปี2019หรือว่า2020-21ในช่วงที่ผ่านมาสักเท่าไหร่นะคะเราประเมินปัจจัยนี้ต่อทิศทางของราคาทองคำยังไงบ้างคะเขาว่ากันว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันจะมีการ เคลื่อนไหวอยู่สัก 3 แบบสมัยก่อนเนี่ยมีเป็นตัว V shape อันนี้พี่แพนไม่ถนัดใช่มั้ยU shape นะฮะสูงหน้าพี่แพนนั่นแหละฮะก็คือจะยาวแล้วค่อยขึ้นมาแล้วก็มีพวก W ตัวเสื้อชาลีบราวน์ที่เคยคุยกันแต่รอบเนี้ยก็บอกเศรษฐกิจโลกจะเป็นพวกตัว K อ่ะคุณฟักช่วยผมทำหน่อยได้ไหมตัวเคจะขึ้นจะลงไปเลยใช่ไหมถ้ามันจะลงมาแรงแล้วก็ขึ้นไอ้ที่มันขึ้นเนี่ยคือเศรษฐกิจประเทศใหญ่ๆนะฮะแต่ว่าประเทศในเอเชียประเทศกำลังพัฒนามันจะเป็นขาตัวล่างของเคฮะมันก็เป็นลูกตัวเคเพราะฉะนั้นไอ้รอบนี้โควิดเนี่ยที่ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาคลี่คลายอ่ะมันก็อาจจะทำให้ทองขึ้นมาได้บ้างแต่ว่าในประเทศอื่นๆนะอย่างประเทศในเอเชียบ้านเราเนี่ยก็ขายกับจีนเยอะค้าขายกับสหรัฐก็เยอะมันก็เป็นตัวถ่วงตัวนึงนั่นแหละฮะทำให้มีความกังวลกันว่าเอ๊ะไอ้โควิดที่มันแบบอาจจะดูดีขึ้นมาหรือบางประเทศยังจะดูแย่อยู่มันก็เลยจะกดดันทำให้ทองไม่ได้ขึ้นแรงเหมือนปีที่แล้วครับครับทีนี้มาดูในบ้านเรากันบ้างนะฮะบาทไทยก็อ่อนเหลือเกินตอนนี้นะฮะรอบ13เดือนทีเดียวผลพวงต่อราคาทองคำในบ้านเรานี่จะเป็นยังไงกันบ้างฮะผมก็เรียนคล้ายๆกันนะฮะคือเศรษฐกิจบ้านเราก็เป็นรูปตัวเคเหมือนกันนะมันแบ่งเป็นสองส่วนเหมือนกันนะฮะคือว่าไอ้เคขาขึ้นเนี่ยดูจากตลาดหุ้นนะฮะเข้าใจว่ากำไรบริษัทจดทะเบียนไตรมาสแรก 200% โตขึ้นจากปีที่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่า
บริษัทที่เป็นบริษัทขนาดเล็กที่อยู่นอกตลาดเนี่ยมันจะเป็นเคตัวล่างไงฮะก็คือบริษัทการบริษัทใหญ่ๆเนี่ยจะดีแต่บริษัทซึ่งเป็นบริษัทขนาดเล็กเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะดูแบบนี้เนี่ยเงินบาทก็ถามว่าจะเป็นยังไงต่อไปตอนนี้อ่อนมาจากความกังวลนะฮะแต่ด้วยความที่ว่าเศรษฐกิจโลกฟื้นและบ้านเราส่งออกเยอะนะฮะผมเลยมองว่าตอนนี้บาทอ่อนจากความกังวลเรื่องโควิดนะครับแต่เดี๋ยวสักพักนึงพอเราเห็นเรื่องของรายงานตัวเลขส่งออกออกมาดีสักพักนึงเนี่ยมันก็จะทำให้เงินบาทพลิกกลับแข็งค่าขึ้นมาแต่ถามว่าจะกระทบกับยังไงของราคาทองเนี่ยตอนนี้28,200ดูไฮรอบที่แล้วเนี่ยก็ทะลุขึ้นมาแล้วไฮรอบที่แล้วเนี่ยประมาณสัก28,150ตรงนั้นฮะทองราคาทองสปอตไม่ใช่ราคานี้ฮะราคาทองสปอตเนี่ยมันจะขึ้นไปใกล้ๆ 1,900 อ่ะเพราะฉะนั้นณขณะเนี้ยราคาในประเทศที่ขึ้นมาเยอะเป็นเพราะผลของค่าเงินบาทเลยเรียนว่าต้องเริ่มระวังนะฮะเพราะบาทอ่อนขึ้นมาเร็วมากนะครับอาจจะเริ่มพลิกกลับมาแข็งค่าอีกครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะก็ประเมินกันทั้ง2ด้านเลยนะคะทั้งทิศทางราคาทองคำในรูปของสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็ค่าเงินบาทด้วยเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถล็อกกำไรได้อย่างแม่นยำครับก็มีหลากหลายส่วนนะฮะใครที่อยากจะป้องกันความเสี่ยงไม่อยากจะอิงกับเรื่องของเงินบาทเนี่ยก็เน้นทองสปอตไปนะฮะส่วนในบ้านเราก็ยังมีนักลงทุนรายย่อยอีกหลายส่วนนะครับมี2รูปแบบแบบนี้นะครับลองใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนในช่วงนี้นะครับท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงต้องติดตามเจ้าสายพันธุ์มาอยู่นะฮะที่กระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกเลยและปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะจะมีผลกระทบต่อการลงทุนอย่างไรนะคะมาวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็กำหนดกลยุทธ์การลงทุนได้เป็นประจำในรายการของเราแล้วค่ะพรุ่งนี้10:05 น.กลับมาพบกันสวัสดีค่ะ